างลุ่มจังเหม็นงามเนาะเอ๊ะขออนุญาตเห็นอะไรไหมคะคุณน่ะเป็นตับๆจูนะมองใกล้ๆบ้านพี่จอยน่ะกับพ่อให้เล่าได้เล่มจ้ะกับบ่ได้ไปเก็บนํากันดอกให้เอ้ยเก็บไปซะพอลังเทื่อมันบ่ได้หลายเนาะจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้ชายเดียวนะจ๊ะเลิกงานแล้วก็มาเขาปลาเอา2หนุ่มไปส่งหวยบ้านเอื้อยสวยบ้านพี่จอยแล้วก็เพราะว่าเขาสิไปเที่ยวกันพ่อแม่พี่น้องก็เลยไปส่งหวยบ้านพี่จอยเพราะเพิ่นจะต้องขึ้นรถไฟอยู่เมืองพี่จอยก็เลยว่าย่ามื้อแรกนะให้แม่จอยไปส่งเด้อลูกเด้อไปขึ้นรถไฟกันน่ะแพ่ก็เอาหลานไปส่งหวยแพ่ก็มาแวะปลาเพราะว่าบ่ได้พ่อแม่พี่น้องต้องมาเพราะว่าไม่มีอะไรจะลงให้พ่อแม่พี่น้องดูแล้วก็เลยมานี่ย่างมามาแวะปลาพี่น้องมาเจอเฮ็ดหูหนูจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมานแล้วจ้ะมานอันเอ้ยสวยจะไปเก็บทางใดบ่ฮู้มื้อนี้เพิ่นหยุดจ้ะเพิ่นก็สิไปเก็บของเพิ่นนั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแยกกันแยกกันมวนแยกกันมานก็เอ้ยจ้ะมื้อนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องมาลุยกันเลยจ้าแพ่ก็สิก็สิมากันแวะปลาไปเรื่อยๆรอรับลูกสาวนําลูกสาวสิมาจากโรงเรียนประจําแล้วก็รอรับแฟนนําจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปไกลบ่ได้แต่ก็สิพาเลาะเก็บเฮ็ดปลาแถวๆไกลๆบ้านนี่ล่ะจ้ะมาจ้านี่ๆพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นอะไรไหมคะเห็ดหูหนูเต็มเลยนี่จ้าเก็บนะคะเก็บโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดหูหนูเนาะจ้าโอ้ก็มีได้จ้ะแต่ว่าแพทบ่เห็ดเพราะว่ามันสิบ่มีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็เลยพอช่วงนี้มันบ่ค่อยได้ออกซุมื้อน่ะจ้ะล้างมือแดดดีแต่คล้องกับเมื่อยกับบ่ได้ออกจนบ่มีคลิปพุ่นล่ะนี่มื้อนี้จังค่อยว่าบ่ได้แล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิบ่มีแนวเบิ่งก็เลยต้องออกล่ะจ้ะเนาะนี่เฮ็ดหูหนูงามๆจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะเพียเต็มอยู่เด้อหลายเติบอยู่จ้ะนั่นป่ะคือล้นมือดีทั้งดอกหน่อยแล้วก็จงไว้เนาะเอาแต่ดอกที่เพิ่นเอาได้ถากนอนเฝ้าอยู่เลยล้นไปใส่ล่ะไปเอาฝั่งนั้นเนาะไปดูฝั่งนู้นจะเยอะขนาดโอ้ฝั่งนี้หลายเติบอยู่จ้ะพ่อพี่น้องเห็นหยังบ่หลายเติบอยู่จ้ะหลายเติบอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่อยู่พอได้เล่มอยู่จ้ะหูหน่อยแล้วก็จงไว้เนาะหูหน่อยแล้วเฮาก็บ่เอาบ่ค่อยหนาวปานใดจ้ะก็หนาวอยู่แต่ว่าก็ใส่เสื้อแขนยาวแขนยาวแล้วก็บ่หนาวแห้งเนาะมันบ่ถึงขั้นว่าติดลบนะแม่ถ้าติดลบเนี่ยเฮ็ดก็จะแข็งแต่ว่านี่บ่ติดลบจ้ะโอเคอากาศกําลังดีเนาะ7 8องศา8 9องศา10องศาถือว่าบ่หนาวเนาะอันนี้จงไหวซะมันบ่งามแล้วเนาะไหวเก็บข้าวเดียวสมันเลิศแท้คะเนาะไปหาต่อได้จ้ะเด้อมันไปไกลบ่ได้มันต้องรอรับลูกเนาะแฟนแพ็คเราก็กินเลี้ยงจ้ะก็เลยต้องรอถ้ารับเพิ่นเนาะเพิ่นขับรถบ่ได้ปกติแฟนแพ็คแล้วเราสิได้รับลูกมันที่นี่แพ็คได้รับถึง2คนเลย มันที่นี่คิวตะคองแหละบัดเนาะโอ้ฟังนี่เต็มอยู่จ้ะบ่ มาดามแล้วก็เว้าไปเต็มอยู่แล้วว่าก็หลายอยู่จ้ะก็พอได้เก็บเนาะเห็ดหูหนูบ่ได้แล้วบ่มีแนวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมันสิเกิดอีกหลายด้วยจ้ะนี่ดอกน้อยเพิ่นเห็นหลายอยู่เนาะเหลือเอาเฉพาะที่เพิ่นพ่อเก็บได้ก่อนคุณนะโอ้เพียไว้จะเห็นน้ำพอหินเพียเพียเพิ่นมาลักเก็บอยู่สองขอนก็เลิศเนาะนี่จ้ะถุงเอามาเพื่อเจอเห็ดนั่งหลอกนั่งล่มแยกกันเนาะเจอเห็ดแปลกเห็ดอะไรไม่รู้พ่อแม่พี่น้องมึงเป็นกลุ่มบักใหญ่พุ่นน่ะเป็นกลุ่มยาวไปยันนู่นพุ่นน่ะยาวมาหอดผีพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะป๊าดเห็ดอีหยังบ่ฮู้แล้วจ้ะเด้อเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะพุ่นน่ะหลายคักพี่น้องเห็ดตายเบื่อแท้แน่นอน 100% จ้ะเนาะ เจอแต่เห็ดตายเบี่ยนะจ๊ะมึงสภาพป่าเด้อพี่น้องป่าช่วงนี้นี่มาดามอยู่ในป่าคนเดียวนะจ๊ะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องจ้ะย่างเป็นหมู่เด้อพี่น้อง
พามาด่านไปหาเห็ดมันหมานเด้อพี่น้องจ้ะเจอเห็ดมันบ่มีเวลายางหาปานนั่นดอกเนาะมันมีเวลายางหาหลายปานนั่นเดี๋ยวก็มืดแล้วเนี่ยเลิกงานแล้วก็ห้อมสิมืดแล้วเนาะเห็ดดำก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็บ่เดี๋ยวมีเวลาพาไปเก็บเนาะช่วงนี้เสาร์ที่กันหยาดซะเหลือเกินกับบ่อยู่คนเดียวดอกพุ่นมีคนยางอยู่ในป่าเนาะขึ้นไปหันดูเพื่อมีหยังให้เฮาเก็บพุ่นน่ะเผื่อเจอเห็ดอะไรเอาหมดแหละในทางไกลง่วงสีนี่พี่น้องเพิ่นกำลังขึ้นเมื่อกี้นี่แพทเห็นค้อนนึงอยู่อ้าวว่าสิกดถ่ายรูปไปกดปิดเห็นค้อนนึงอยู่ทั้งแบบว่ามันสูงคักเลยๆว่ากันว่าอยู่สิถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจังได๋พอดียางมายางมามาเจอขอนี่เนาะแล้วก็พี่อีกพี่น้องจ้าเป็นตะมีเห็ดแต่ดำกับบ่มีให้เนาะเพี่ยที่เฒ่าทิ่มแล้วก็มีที่ฮักก็ออกใหม่ก็มีผุพังไปแล้วก็มีจ้ะเป็นตะมีเห็ดแต่ดำทำไมไม่มีนะอยากเจอเห็ดแต่ดำจังเลยป่าหน้ามีแต่ไม่มีเว้าอยู่ผู้เดียวแต่ก็มีคนมาย่างอยู่จ้ะมีคนมาย่างออกกําลังกายอยู่บ่เป็นตะย่านดอกแต่เริ่มมืดแล้วเด้ถ้าบ่มีคนมาออกกําลังกายนี่สิเป็นหน้ากลัวมากเลยผู้เฒ่าโอ้ระวังเด้ยายเจ้าผู้ย่างเป็นตะลมแท้นี่นี่ก็เฒ่าทิ่มเบิดแล้วล่ะจ้ะย่างมาโดนเติบมาพอเฮ็ดฮู้หนูกําผ่าพอพี่น้องโดนแล้วบ่เห็นย่างโดนเติบบ่ได้พี่น้องบัดสิบ่พอนี่ยางโดนคักมาดามยางเป็น2กิโลแล้วนะไม่เจออะไรเลยพออยู่พอแต่เฮ็ดเกือกเมืองเกือกมาก่ะบ่ได้ทายให้เบิ่งล่ะจ้ะพ่อพี่น้องสิเบื่อเนาะบ่มีเฮ็ดให้เก็บป่าเฮ็ดนั่งล่มก็สิเคยเก็บก็บ่ได้ไปเพราะว่ามันสิมืดก่อนถามพ่อจังได๋เนาะบัดนี้เนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวได้หาหม่องขามคล้องก่อนสิพาขามคล้องเนี่ยเป็นตะมีเฮ็ดแต่ตะมีเห็ดไอ้เห็ดแต่ดำไม่มีพี่น้องเอ้ยเนาะเงือดหัวสิแตกคือกันล่ะเป็นตะมีเป็นตะมีปลาจริงๆแต่ว่าบ่มีแหนมจนตาอีกเบิดล่ะข่อยล่มเด้อคันข่อยล่มนี่นะหาบข่อยนี่เด้อพี่น้องมาเสียงใหม่ไหมเสียงขอนไหมอุ้ยไปตะหักไปหักหักแค่หักบ่หักดีพี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ้ยมาดามเจ้าก็ล่องของได้ยินเสียงแก๊กๆเจ้าก็ยังบ่หยุดคนล่องของเสร็จแล้วไปต่อได้อยู่จ้ะมันหักมองหันดูซิเนาะเรามักล่องของค่ะเดี๋ยวมันจะล่มตัวมาดามล่มผู้ได้สิหักเจ้าคะไม่มีใครรับนะจ๊ะว่าอยู่ในป่าคนเดียวหาซอยกันมันสิมีบ่ถ้ามีเห็ดแต่ดำมาสั่นก็บ่มีให้ข่อยเนาะไปเดี๋ยวใส่เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อจ้ะสมวิวที่อุทาไปจักหน่อยพ่อเห็ดก็สิพาเก็บเด้อจ้ะเด้อสิเก็บเห็ดฮู้หนู3ต่ออันนี้ก็เป็นเห็ดที่เฮาบ่พึงประสงค์จ้ะนี่เห็ดที่เราไม่เอานะจ้ะพอดีคักพอแต่เห็ดลิ้นจื้อเฒ่ายักเลยพี่น้องแล้วเฒ่าแล้วเด้อนี่นี่ลิ้นจื้อเท่ายักษ์จ้ะจะมันเห็ดลิ้นจื้อบ่แม่นน่ะมันคล้ายๆเคียงกันก็เลยเอิ้นเห็ดลิ้นจื้อเนาะจ้ะเนาะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บมั้ยเนี่ยหึไม่มีเลยเหรอมีแต่เห็ดแนวที่มาถามเก็บบ่ได้เห็ดนั่งล่มก็บ่ได้ใหญ่เนาะพี่น้องจ๋าเห็ดนั่งล่มเราก็ยังไม่ใหญ่เลยที่จ่งไว้น่ะไม่ใหญ่หรือว่าใครเก็บไปแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ไปดูเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเลยจะได้พาไปเบิ่งเนาะเห็นดำๆก็นึกว่าเห็ดแต่ดำตลอดที่ไหนได้มันบ่แม่นเด้อจ้ะมันเป็นเห็ดเห็ดไอเห็ดหยังพวกเห็ดหนางัวเห็ดหยังที่เพิ่นเฒ่าแล้วเนาะหลายแต่เห็ดไอ้นั่นแล้วหางไก่ง่วงคนน่ะหลายคักเนี่ยจนว่าเฒ่าเบิดแล้วล่ะไปหาออกไปนี่ล่ะ
ก็จะได้เวลาไปรับลูกสาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้มืดมืดก่อนเด้อจ้ะเด้อก็เลยเดี๋ยวเด้อภาพเมื่อก่อนบัดนี้สวัสดีจ้ะจ้ะนี่เป็นมือใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องพาเขาปลาคือเก่าแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะถึงเด้อเฮาสิเอาเบิ่งเด้อโอ้ๆๆๆเห็นมั้ยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งๆๆเห็ดนางลมจังเหมือนงามเนาะขออนุญาตป้าพังไปจังฮะเก็บเห็ดจนได้ล่ะห้าฟินคือเก่าล่ะเนี่ยอุ้ยคือนะซูเมอร์นี่มันเห็ดคลิปวิดีโอเดี๋ยวเปล่ามาเบิ่งด้วยเต็มใหม่ใหม่ก็หัวก็หางเต็มหมดคือนะอุ้ยข้างไตคือนะสิบห้าหมดเขาจะเอาไม่ได้ดีไหมขออนุญาตด้วยปกติสิบ่ฮักหาใหม่หาไหลก็ตึ้นไปบ่ได้เนาะเคียพุ่นอะข้างในพุ่นอะข้างหลายไปพาไปวุ่นไปเอาทั้งนั้นนี่งามกระดอกกระเดียเนาะใช่ละอีกพุ่นอะอีกข้างไตพุ่นอีกนี่อีกจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่หน่อยๆกันหลายหลายเด้อเห็ดงามๆของเฮาในน้อยนะพุ่นนะเป็นตับๆอยู่เก็บเอาที่พุ่นใส่ได้ก่อนเนาะนี่จ้ะพุ่นนะเห็ดสวยๆงามๆของเฮาอันนี้แล้วเปื่อนอะไรอ่ะเปื่อนเสร็จออกดูเดี๋ยวค่อยไปเห็ดความสะอาดอยู่บ้านเนาะก็แล้วกันเปื่อนเห็ดคุณน่ะพี่น้องเห็นหยังบ่คะคุณน่ะเห็นอะไรไหมคะคุณน่ะเป็นตับๆจุคุณน่ะจะเอาดอกนี้ก่อนโอ้ยเอาดอกนี้ก่อนที่มันอยู่ดอกเดียวนี่โอ้ยต้นว่าจังไหนเอาต้นใหญ่ๆนี่ไหมต้นหน่อยต้นนั้นบ่ฮั่นอยากไปเอาเพิ่นต้นนี้เน่าทิ่มแล้วเพียอื้อยคุณน่ะงามกระดอกกระเดียเนาะเออน้อยๆจงไว้เผื่อเราใหญ่เฮาสิได้มาเก็บอีกพุ่นน่ะอุ้ยพุ่นน่ะเห็นบ่น่ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่อุ้ยเอ้ฝ่าวใหญ่เด้อฝ่าวใหญ่เด้อโอ้ยหมดภาพพ่อแม่พี่น้องหมดจ้ะนี่จ้าเบิ่งเห็ดจะได้ก็ได้เห็ดงามๆคือกันเห็ดฮู้หนูที่เก็บหมู่บ้านเนาะพุ่นน่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเห็ดหูหนูที่เคยมาเก็บก็บักลานั่นล่ะเกือบแม่นแล้วเนาแล้วเถ่าถิ่มตัวละเนาะนะใส่ได้อยู่ค่ะงามงามพี่น้องงามคักนี่พี่น่ะสวยสวยเก็บเล็กผสมหน่อยเนาะพี่น้องจ๊ะพี่น่ะโอ้พี่น่ะเต็มขอนคือเก่ามันเคยเกิดเท่ากับมาเก็บไต่ห้องหูมองเทียนแต่ว่าบ่ค่อยมีเวลามาเอามาเก็บแค่นั้นล่ะเนาะสละมีอีกบ่คะสิมีเวลาเดี๋ยวไปเก็บหมองเพิ่นหลายๆบ่ปุ๊นี่พ่อแม่พี่น้องถามหาเห็ดดำเห็ดดำยังอยู่ด้วยจ้ะเพราะพี่จอยแล้วก็ได้เล่มเก็บอยู่แต่ว่ามันไปไกลๆกันบ่ได้แต่ว่ามองใกล้ๆบ้านพี่จอยน่ะก็พอให้เราได้เล่มจ้ะก็บ่ได้ไปเก็บนำกันดอกให้เอื้อยเก็บไปซะเพราะลางเทื่อมันบ่ได้หลายเนาะจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะก็ให้เอื้อยได้เก็บปากกะเลาะเก็บแถวๆบ้านล่ะช่วงนี้ก็ตั้งคนตั้งเลาะเก็บแถวๆบ้านเนาะจ้ะพ่อพี่น้องนี่ล่ะเห็ดที่เฮาได้เดี๋ยวสิพาไปตัดขาเห็ดนางลมอยู่เฮือนเนาะจ้ะพ่อได้ปั้นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพ่อได้เป็นคลิปมันน่ะนะนี่จ้ะงามคือเก่าเนาะฟินๆงามๆเฮ็ดเฮาสวัสดียามมื้อแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บมาแล้วก็สิมาเฮ็ดความสะอาดให้เบิ่งอันมาเฮ็ดความสะอาดมือเดียวเลยแต่ว่าอันเพราะว่าหยังพี่น้องเฮ็ดมันบ่ได้หลายเพราะเฮาสิเฮ็ดคลิปยาวๆพ่อแม่พี่น้องได้ฟินก็ต้องมาตัดหาเฮ็ดให้เบิ่งกันนี่ล่ะจ้ะ
ได้เลยได้ย่ามาตัดมือเดียวนี่ล่ะนอนหากระตือนอนเว้นพ่อพี่น้องกลับมาจากปางเห็นแหละจะนอนเว้นมาๆมาเด้อบัดนี้พ่อแม่พี่น้องสิพามาตัดขาเห็ดได้ค่ะเด้อนี่เป็นเห็ดหูหนูที่ไปเก็บมากับเห็ดนางรมเนาะเห็ดหูหนูและเห็ดนางรมเห็นนั่งบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่ดอกเนาะตัวนี้มันเปื่อนเฮาบ่รู้ว่าเป็นเห็ดแต่ว่าเห็ดเบื่อเห็ดกินได้เอาถิ่มไปเลยที่มันเปื่อนๆคักๆนี่ติล่ะพี่น้องเห็นบ่ถึงมาใส่เดี๋ยวสิแกงชูกินอยู่ได้เพิ่นพี่น้องบ่ได้เว้าซื่อๆเราสิแกงอยู่แต่ว่าหังรอไปซื้ออันนี้ก่อนรอไปซื้ออันผักขาก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งติล่ะจ้าพ่อพี่น้องงามเนาะแต่ว่ามาเล่นเห็ดก็มีความสุขนะคะมาเล่นเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยมันมีความสุขด้วยค่ะเด้อเห็ดงามๆของเฮาเบิ่งติล่ะจ้ะดูสิคะงามพังเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดนางรมอ่อนๆหึสิแกงแสบค่ะพี่น้องเอาให้ให้สิครับครับให้สั่งมาแล้วก็เดินคําเดียวตกใจเบิดอยู่ดีๆก็อึ้งขึ้นมาแอมแอมขึ้นมาเจ้าก็ได้งามเนาะพูดนะสวยงามตามทองเหลืองอีหลีหอมหอมแล้วก็หอมค่ะคุณพี่น้องสวยด้วยหอมด้วยเนาะจ้ะสวยงามแล้วก็หอมด้วยนะคะแผ่นๆแล้วเบิ่งหนังจ้ะเบิ่งไก่สว่างจ้าเลยบ่พ่อพี่น้องเพราะว่าใส่ไฟสายนั่นโทรศัพท์นั่นนี่อันขากล่องตาหักละพี่น้องจ้ะน่ารักน่ากินมากค่ะงามเนาะดอกน้อยๆอุ้ยเหลือหลายเลยสันสวยมากเลยจ้าถ้าลังเทือมันอยู่สูงๆเนาะทำยี่บันไดแล้วมันกับบัวง่ายที่เขาสิหิวบันไดไปน้ำปลาเด้อพี่น้อยกลัวสิงานไปหอดเศร้าหาผ่าอะไรอย่างนึงย่านคนประเทศเพิ่นตกใจนำเนาะแฟนแพทย์เราก็ว่าอยู่มันบ่ได้ง่ายได้สิหิวบันไดไปเดี๋ยวเพื่ออันกุ้มปลาใหม่ที่เขาเจ้ารักษาเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าสิตกใจเนาะตกใจเพราะว่าเพิ่นสิว่าเฮ็ดหยังกันจังซี่นะบางเทื่อเฮาก็ต้องเข้าหลบอันกฎหมายระมัดระวังแน่หน่อยนึงเนาะบ่แม่นว่าอันเพิ่นให้เก็บแล้วก็สิเฮ็ดโดยพลาการจังซั่นจังซี่บ่แม่นได้จ้ะเด้อโอ้ยงามค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดหูหนูนี่มั้ยเนาะนี่มั้ยใส่ถุงหยอดเห็ดนางรมก็งามของขีดเนี่ยก็งามหน่อยนี่จะฉ่องงามๆเนาะพอมาพี่น้องจ้ามันสุดยอดอีหลีเลยนี่แต่รุ่นนี้นี่กำลังกินเนาะนี่รุ่นนี้กำลังกินกำลังแสบเนาะพอพี่น้องจ้าแสบว่ารุ่นนี้นี่คือสุดยอดเลยนี่มึงติล่ะงามคักเนาะจ้ามึงติล่ะพอพี่น้องจ้าสุดยอดเลยอันใดที่เพิ่นอยู่ไต่ๆในจังหวัดปกติจังสิอยู่ไต่ดินคักเนาะคล้ายๆวันนี้นี้ขี้ดินขึ้นนะแม่พี่น้องจ๋าเก็บเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูบ่ได้สกปรกอีหยังดอกล้างน้ำเขาลกเขาลกขึ้นแล้วก็แล้วเนาะบ่กินได้จ้ะแต่ว่าเก็บไปให้สิเอาไปให้เพิ่นว่าได้ไปหาอยู่บ่แน่สิให้เพิ่นเขามาเอาให้เอ่ยเพิ่นฮู้จักนี่ล่ะจ้ะลืมคือกันค่าแต่ยากแต่ว่าอยู่นี่เป็นเดือนมันก็บ่เสียดอกยามใดขอให้เพิ่นเขามาเอาก็ได้บ่เสียอีหลีพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดหูหนูอยู่ได้โดนแล้วก็วิธีเก็บรักษาก็ง่ายมากไม่ต้องไปลวกไว้เลยตากแห้งไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าเฮาบ่สะดวกตากแห้งล้างให้สะอาด
แล้วก็ให้มันเสด็จน้ำเนาะแล้วก็แพ็กใส่ถุงเฮ็ดห่อไว้ซ้ำเฮาสิกินนะแม่พี่น้องจ๋าเขาฟิตเลยเอาออกมาสดคือเก่าบ่มีหยังแปลว่าอันพอมีอันพี่จอยเพื่อนพี่จอยเดี๋ยวกับพี่จอยนั่นแล้วกับอีกหลายๆคนเพื่อนว่าบ่จำเป็นต้องตากแห้งเลยเขาฟิตไปมันคอยคุ้มความรสชาติคือเก่าของสีน้ำเนาะเฮ็ดเพื่อนจะไปเก็บมากก็เฮ็ดนั่งลงของกินนี่เนาะเพื่อนพี่น้องจ้ะกับนี่เอามาเฮ็ดความสะอาดของพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนั่งเด็กอวดเฮ็ดนั่งเรื่องของเรื่องอวดเฮ็ดสวยๆมันคือละงามบ่คะงามสุดยอดเนาะพี่น้องอ่อนๆนี่มีแต่ผงงามดอกให้หน่อยนะซาบหลาบเดี๋ยวเฮ้ยมันซ่อนหลายไปคลิปนี้กับสิพาไปซ้ำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อที่ติดตามมาดามเฮมัสรูมแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์เน้นมาเดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยได้ไปนํากันเพราะว่ามันอันเสาร์อาทิตย์ยังกะเอิ้นเถอะกะต่างคนต่างอย่างนอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็หาลังเถอะแฟนเราใส่รถพี่จอยมันก็เลยบ่ได้ไปนํากันเที่ยวท่วมจริงน่ะว่าสิพาไปเก็บเฮ็ดนางร่วมนํากันยามใดเอ่ยสิตรงจังหวะได้มานําก็ได้ถ้าลังเถอะแพ็คก็บ่สะดวกไปหาเอื้อยเนาะถ้าไปเก็บทางนั้นแพ็คก็สะดวกไปหาอยู่แต่ว่าทางนี้ขับรถย้อนกลับไปกลับมามันก็บ่แม่นเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าหนังจ้ะไปแล้วเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆเด้อและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อแห้งๆรวยๆจ้ะปลอดภัยจากโรคไรโรคไข้ไข้เจ็บทั้งปวงเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ